ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ละครเรื่องใหม่ล่าสุดดวงใจอัคนีซึ่งได้พระนางไวละอ่อนย่างยายาและณเดชน์มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยังเป็นน้องใหม่ไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงสักเท่าไหร่แต่ว่าทั้งคู่ก็ดูตั้งใจและจริงจังกับการทำงานและยิ่งมาบวกกับหน้าตาของทั้งคู่ที่ทั้งสวยทั้งหล่อเจ๊ก็เชื่อว่าคงชนะใจคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนแม่น้องยาย่าไม่ต้องอายค่ะหันหน้าให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปเลยว่าเราเนี่ยสวยขนาดไหนโอ้ยตายตายไม่ใช่ยาย่าแต่เป็นณเดชน์แล้วเนี่ยโอ้แม่เจ้าสวดทรงองค์เอวผิวพรรณดูแล้วสวยพอฟัดพอเวียงกับนางเอกเลยนะคะเนี่ยเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าณเดชน์จะถูกจับแต่งเป็นหญิงซึ่งดูไปดูมาก็สวยไม่ใช่เล่นแต่ในใจลึกๆของณเดชน์นั้นใครจะรู้บ้างว่าตอนนี้แสนจะทุกข์ทรมานเพราะเป็นผู้ชายอยู่ดีๆต้องมาถูกจับแต่งเป็นผู้หญิงแบบนี้ทำให้ณเดชน์รู้สึกเขินอายอย่างมากว
ันดูรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองก็วันนี้แหละครับที่หนึ่งอิจฉาไม่ได้เขินไม่ได้อายแต่ดูช็อกอกชอบใจแถมยังทำหน้ายั่วยวนเซ็กซี่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะเอ๊ถ้ารู้สึกว่าเป็นตัวตนขนาดเนี้ยไม่รับบทเป็นนางเอกไปซะเลยล่ะคะนะพี่ณเดชน์มีแต่งหญิงด้วยอ๋อใช่ครับแต่งหญิงเป็นยังไงบ้างน้องยังอิจฉาเป็นผู้หญิงที่คิ้วเข้มมากวันนั้นใส่ทั้งอะไรนะซับทรงยกทรงรองเท้าส้นสูงแล้วก็มีอย่างเงี้ยเนี้ยมีหนูทรงจูบด้วยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองดีขอบคุณมากรู้สึกแปลกดีฮะขำๆฮะแปลกดีแล้วทำอะไรอายไหมไม่อายไม่อายจริงดิมั่นใจมากหน้าด้านไม่ใช่หน้าด้านแล้วน้องยาย่าก็ต้องแต่งเป็นผู้ชายวันนั้นใช่ใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างแล้วต้องทำท่าแบบแมนมากเลยก็สนุกค่ะสนุกดีสนุกดียาย่าเขียวอะไรเนี่ยไว้ผมกี่ปีถึงยาวขนาดนี้มันก็ไว้มาอย่างเงี้ยเนาะใช่มันจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมแล้วสองคนนี้หลังจากที่จบเรื่องดวงใจคณีแล้วมีโปรแกรมเป็นละครอะไรต่อไหมครับน้องยาย่าก่อนสำหรับหนูกำลังถ่ายทำเรื่องตะวันเดือดอะค่ะเป็นละครณเดชครับณเดชชอบผู้หญิงแบบไหนก็ไม่มีสเปคหรอกครับก็นิสัยดีทำอาหารเก่งนะครับพอแล้วครับนี่ไม่มีสเปคเลยเหรอเนี่ยฮะแล้วนิสัยดีทำอาหารเก่งนั่นแหละสเปคกันแหละแล้วถ้าเป็นจี๊จะโอเคไหมฮะถ้าเป็นจี๊จะโอเคไหมจี๊เหรอตัวละครของจี๊นี่ก็น่ารักดีนะครับแล้วยาย่าเหรอคะมีสเปคอะไรไหมมีหนูก็ไม่มีสเปคค่ะกับเรื่องหน้าตาอะไรคือไม่มีแต่ต้องเป็นคนที่นิสัยดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบด้วยนี่เขาตอบมีหลักการมีเหตุผลใช่เอาคำถามที่นี่ค่ะแล้วยาย่าล่าสุดมีข่าวว่าขอยาย่าทำอาหารให้พี่ณเดชน์กินก่อนซ้อมคอนเสิร์ตไม่มีนะครับผมพี่แต่หนูเอาผลไม้ไปกินอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าผมจะแยกน้องกินผลไม้ที่หมดแล้วอะไรอย่างงี้ไม่มีเผื่อพี่ณเดชน์ได้หรอคะจริงๆหนูก็เอาไปแบบเยอะเยอะอยู่นะคะแต่มันก็หมดเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยไม่ได้แบบจะขอเป็นพี่ณเดชน์คนเดียวอะไรอย่างงี้ก็ซ้อมอีก2คนซ้อมแต่แยกกินค่ะผมเนี่ยแหละจริงๆเราก็แบบฝึกทำอาหารไปทำขนมอยู่มีแบบให้พี่ณเดชน์ลองชิมบ้างไหมก็มีขนมอะไรนะชินนามอนนะครับที่ย่าเขาทำไปให้ที่กองกินอะไรเงี้ยใช่ก็ได้ชิมอร่อยไหมอร่อยฮะอร่อยจริงเหรอไม่รู้อร่อย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 ค่ะอร่อยครับหวานหวานไปนิดในเมนูไหนอยากให้น้องย่าทำไปทานไหมคะอะไรก็ได้ครับผมอะไรก็อร่อยย่าอยากทำอย่างนี้ไหมขนมก็ลิเล่ค่ะลิเล่ค่ะคือไงชอบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เมนูโปรดพี่ณเดชน์ล่ะคะมีไหมส้มตำปลาตำใช่ส้มตำปลาไม่ค่อยทำใช่เขาก็ไปฝึกมาเขาเลยต้องลองชิมเลยใช่ต้องทำอาหารอร่อยครับทำให้กองกินอะไรเงี้ยแม่สิงห์ได้เก่งนะครับเก่งครับเก่งออกเรือได้ยังครับออกเรือแต่งงานเฮ้ยก็พยายามอยู่ค่ะผู้หญิงก็ต้องคำว่ารอบครอบก็ว่าหัดไว้เพื่อนะคนอื่นประมาณก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงทั่วไปก็แบบว่าต้องฝึกทำงานบ้านทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วสอบผ่านไหมคะยังไม่รู้เลยครับเต็ม10ให้กี่คะแนนดีคะสิบค่ะให้ตัวเอง